เหมือนนกแก้วโดนแม่ดุนกแก้วก็เลยพูดว่าเฮ้ยแม่ดุแรงขนาดนี้เกินปุยมุยเฮ้ยคำว่าเกินปุยมุยมันแบบมันเล่าได้มากกว่าบริบทแบบน่ารักเกินปุยมุยมันเป็นแบบการกระทำก็ได้เขาก็เลยมาเชื่อมกับความสัมพันธ์ว่าแบบเป็นคนคุยแล้วไม่ได้คบอย่างนี้มันเกินปุยมุยสวัสดีค่ะเอ้ยจิรัตน์นะคะจากช่อง YouTube Mass Music ค่ะตอนนี้นะคะเอ้ยก็เป็นวิดีโออีดิเตอร์แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าปล่อยซิงเกิลไปค่ะเพลงเกินปุยมุยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่พี่ๆเลือกเอ้ยมาเพราะว่าคือเหมือนเอ้ยอ่ะเป็นอีดิเตอร์ใช่ไหมแล้วพี่ๆก็เห็นว่าเฮ้ยชอบร้องเพลงเป็นงานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็มาลองมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยงั้นมาร้องด้วยกันมาทำเพลงด้วยกันในโคเวอร์ก่อนไหมแล้วกลายว่าโคบไปเรื่อยๆเขาก็แบบเฮ้ยทำเพลงเลยเป็นศิลปินด้วยกันก็เลยเป็นมันต่างในแบบว่าเรื่องเบื้องหลังมาเบื้องหน้าแบบเหมือนเราเป็นโพสต์โปรดักชันแต่ตอนนี้เรามาแบบอยู่ในโซนกลางอ่ะก็รู้สึกต่างตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนะมันยังมีอยู่ก็คือการแบ่งเวลาต้องแบบแบ่งเวลาเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เอ้ยตัดแล้วก็ร้องเพลงกลายเป็นว่าเอ้ยจะต้องแบ่งเวลาตัดแล้วก็วิ่งไปอัดเสียงแต่ตอนนี้เอ้ยตัดน้อยลงแต่ว่าต้องเป็นร้องเพลงแล้วไปซ้อมแทนต้องมีการแบ่งเวลาเกิดขึ้นเหมือนเดิมจัดแจงให้ดีนะคะจุดเริ่มต้นของคอนเซปต์เลยนะคะมาจากพี่สงกรานต์ไปเจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปนกแก้วคือแบบเหมือนนกแก้วโดนแม่ดุนกแก้วก็เลยพูดว่าเฮ้ยแม่ดุแรงขนาดนี้เกินปุยมุยแล้วพี่สงก็เลยมองว่าเฮ้ยคำว่าเกินปุยมุยมันแบบมันเล่าได้มากกว่าบริบทแบบน่ารักเกินปุยมุยมันเป็นแบบการกระทำก็ได้เขาก็เลยมาเชื่อมกับความสัมพันธ์ว่าแบบเป็นคนคุยแล้วไม่ได้คบอย่างนี้มันเกินปุยมุยตอนแรกที่พี่สงพูดว่าอยากทำซิงเกิลไหมคิดว่าแบบบ้าพี่พูดอะไรแบบนี้แบบมันไม่ได้หรอกนะอะไรเงี้ยแบบมีความเหมือนถ่อมตัวนิดหน่อยแต่คือจริงจริงก็รู้ว่าพี่สงอาจจะอยากให้เราแบบมีผลงานเป็นของตัวเองบ้างไม่ใช่แค่แบบโคเวอร์อย่างเดียวรู้สึกดีใจนะเพราะว่าการที่เรามีเพลงแรกอ่ะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการเดินสายเป็นนักร้องอะไรตอนแรกที่ทำเพลงจริงๆเอ้ยรู้สึกว่ายากเพราะว่าพื้นฐานเอ้ยอะทั้งเรื่องดนตรีเรื่องแต่งเพลงศูนย์ไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเลยก็เลยกลายว่าพอมาอยู่ในโปรเซสทุกขั้นตอนอะถ้าไม่มีพี่ๆอะคือมันยากมันทำไม่ได้จริงๆมีส่วนร่วมกับแต่งเยอะสุดแต่ถ้าให้พูดจริงๆอ่ะเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปพร้อมกันอย่างที่บอกคอนเซปต์อ่ะพี่สงตีมาให้ปุ๊บหลังจากนั้นพี่สงก็คือเริ่มให้แต่งกลายเป็นว่าจับมือกัน3คนพี่ปิงปองศิลศักดิ์พี่สงการรังสรรค์แล้วแบบเราก็เฮ้ยนั่งจับเขาคุยกันว่าอยากพูดยังไงภาษาเราเป็นยังไงให้มันเข้าปากยาวมาถึงออกแบบดนตรีพี่สงก็แบบอยากเป็นยังไงอยากเป็นยังไงคือแบบว่าเปิดให้ทุกความคิดเห็นเลยหาแบบเลฟกีตาร์ว่าเราอยากให้แบบเพลงเรามันมีความซนๆยังไงอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแต่งเนี่ยแหละยากสุดจริงๆแล้วการแต่งของเอ้ยอ่ะของพวกเราแล้วกันใช้เวลาน้อยแบบรวมๆแล้วประมาณ10ชั่วโมงเริ่มแต่ง4ทุ่มแล้วก็เลิกแต่งตอนประมาณเที่ยงคืนในคืนนั้นใช่ไหมแล้วก็มาแต่งอีกทีตอน3ทุ่มอีกวันนึงจบอีกทีประมาณ4:00รวมอัดเดโมตอน4:00 energy คือเหลือแค่ที่บอกว่ายากเพราะว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีพื้นฐานแล้วแบบว่าคำที่ต้องใช้บางอันแบบเราอยากใช้คำนี้แต่ว่าพี่สงบอกมันไม่ได้มันไม่สื่อก็จะต้องเปลี่ยนท่าเต้นคือเอ้ยอยากคิดเองแต่ว่าเอ้ยอยากให้เครดิตของน้องที่คิดท่านี้เอ้ยคิดไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะมุ้ยยังไงวะคือแบบมันจะอะนี่อะอะไรเงี้ยมันก็ซ้ำไงก็รู้สึกว่าให้ช่วยคิดได้ไหมน้องบอกมีไหมล่ะแล้วแบบเฮ้ยมันทำมุ้ยมากก็เลยแบบซื้อเลยซื้อท่านี้ก็จากน้องมาที่เหลือก็มาคิดต่อเองอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยให้มันจะก่อนปุยมุยวันแรกที่เห็น MV เลยนะเอ้ดูตั้งแต่ก่อนปล่อยใช่ไหมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามี MV เป็นของตัวเองดีใจอ่ะคือมันอย่างที่เอ้ยบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์ยันแบบยาวมาถึงโปรเซส MV เซตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซตเองมันรู้สึกแบบทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแบบก่อนจะปล่อยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยคนมันจะแบบชื่นชอบกับสิ่งที่เราตั้งใจมั้ยนะอะไรเงี้ยเรียกว่าก็มีจุดที่คาดหวังกันบ้างแบบว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำเราก็อยากให้มันแบบไปได้ไกลๆอะไรเงี้ยแต่ก็คาดหวังแบบเริ่มต้นของเอ้ยเงี้ยวิวแสนขอแค่วิวแสนอ่ะมันก็ภูมิใจแล้วอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจทำมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเฮ้ยมันเกินที่คาดไปก็คือดีใจมากรู้สึก
ขอบคุณทุกคนนะคะคือเอ้ยว่าเอ้ยพูดไปเยอะมากกับพี่ๆว่าแบบขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่แบบอยู่ข้างกันในแบบทุกความเหนื่อยในทุกตีสี่ตีห้าของวันซ้อมของวันอัดเอ้ยก็สัญญาเหมือนเดิมว่าเอ้ยจะตั้งใจทำแบบว่าทุกอย่างให้เต็มที่เท่าที่พี่สปอร์ตก็ฝากเซงเกินไปมุ้ยนะคะใครที่ยังไม่ดู MV ก็ไปดูได้ที่ช่อง YouTube Mass Music นะคะหรือใครที่อยากฟังก็ฟังได้สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากติดตามเอ้ยพี่ปองพี่สงนะคะก็มีคอนเทนต์เกมด้วยที่ช่อง YouTube นะหนวดค่ะส่วนเรื่องอีเวนต์ตารางงานต่างๆเอ้ยก็จะลงไว้ใน IG นะคะก็คือ AOEYY เอ้ยค่ะ JIRATCH จิรัชครับ